มองดูข้างนอกทุกคนมองออกไปข้างนอกกันดูต้นไม้ใบหญ้าบ่อน้ำภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมเห็นซึ่งจักขุว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งรูปทั้งหลายว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งจักขุวิญญาณว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งจักขุสัมผัสว่าไม่เที่ยงย่อมเห็นซึ่งเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอทุกขมสุขที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยว่าไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นเราลองดูข้อความที่พระเจ้าตรัสปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานเห็นอะไรจากที่ผมหยุดพูดขณะที่ผมพูดหูขึ้นมาทำงานเสียงกระทบพอผมหยุดพูดหูดับเสียงนาฬิกาตีหูเกิดเสียงเกิดดูเหมือนเสียงเหมือนกันแต่หูดับไปแล้วหูถึงเกิดใหม่หูดับไปหูก็เกิดใหม่หูดับแล้วแต่มีตัณหาจดจ้องใจขึ้นมาทำงานหูดับปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานเห็นอย่างนี้มองไปที่ต้นไม้ข้างนอกถ้าข้างหลังไม่เห็นชัดมากอีกนั้นมองไปเรื่อยๆนะครับมองไปเบียร์เห็นอะไรเห็นอะไรไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นต้นไม้ไม่เห็นน้ำงั้นก็เห็นดินน้ำไฟลมเหรอเห็นรูปเห็นรูปขณะที่เรามองออกไปเราเห็นดอกไม้เราเห็นบัวเราเห็นน้ำเราเห็นต้นไม้สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเป็นสมมุติบัญญัติปฏิปทาที่พุทธเจ้าตรัสไม่ใช่เห็นต้นไม้ไม่ได้เห็นดอกบัวไม่ได้เห็นน้ำแต่เห็นรูปถ้าใครเข้าคอร์สมาบ่อยๆถ้าจำพวกอะไรลิงจูบตกลงเราเห็นระฆังหรือเห็นแสงที่กระทบแล้วก็ไปกระทบในตาซึ่งก็แน่นอนท่านก็ต้องตอบว่าเห็นแสงก็ไปกระทบในตาแสงที่กระทบในตาเนี่ยเป็นรูปตกลงรูปคือระฆังหรือแสงแสงนะวันนี้เราภาวนามาถึงไม่ถึง
ภาวนาแล้วทำไมไม่รู้แจ้งทำไมถึงไม่เห็นอนิจจังเพราะเราไปเห็นต้นไม้เราไปเห็นน้ำเรายึดมั่นในความเป็นต้นไม้ซึ่งถูกปรุงแต่งมา 2-3 ชั้นแล้วเราจึงกลับไปไม่ถึงตัวจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสพอพระพุทธเจ้าตรัสว่าปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานภิกษุในกรณีนี้ย่อมเห็นซึ่งจักษุว่าไม่เที่ยงเรากลับไปดูลูกกตาว่าวันหนึ่งมันคงจะฝ้าฟางวันไหนถ้าเราตาบอดเราคงมองไม่เห็นมองออกไปใหม่ครับดูดอกบัวอีกครั้งหนึ่งขณะที่กำลังมองดอกบัวมองไปนะมองที่ดอกบัวนะครับมองดอกบัวแต่ฟังเสียงผมมองดอกบัวแต่ได้ยินเสียงผมขณะที่ท่านกำลังได้ยินเสียงผมเนี่ยตาดับแล้วหูเกิดผมหยุดพูดตาเกิดผมพูดหูเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องการความตั้งมั่นใครก็ตามที่สนใจจะเดินตามทางนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสคือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานสังเกตดูไหมว่าไม่มีเรื่องของความลำบากเลยไม่มีอะไรเกี่ยวกับการลำบากเลยพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่านี่คือปฏิปทาคือวิธีการเดินทางสู่พระนิพพานแบบสบายที่สุดแต่การจะเดินด้วยวิธีนี้เนี่ยอาศัยจิตที่ตั้งมั่นสูงมากซึ่งความตั้งมั่นระดับนี้ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยน่าจะละสักกายทิฏฐิไปแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าก็ไม่อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกนะครับถ้าใครละสักกายทิฏฐิแล้วก็ง่ายหน่อยเพราะว่าตามันก็ไม่ใช่เราแล้วตอนนั้นมันไม่ได้เห็นตาเป็นเราเป็นลูกตาเป็นลูกตาของเรานะมันพ้นจากสมมติบัญญัติไปแล้วมันก็เดินทางก็สู่ทางนี้แบบไม่ต้องออกแรงเหมือนช้างลากซุงก็ไม่ได้ออกแรงอะไรนะครับแต่ว่าวัวก็ใช่ว่าจะลากซุงไม่ได้แต่เหนื่อยหน่อยก็ต้องออกแรงมากหน่อยเพราะฉะนั้นในการปลูกฝังในการสร้างสัมมาทิฏฐิในการสร้างความเห็นถูกเพื่อวันข้างหน้าจะได้เดินไปให้ถึงตรงนี้ได้ง่ายขึ้นเราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราได้ยินแล้วเราไปแปลค่าเองเนี่ยมันอาจจะไปกันคนละเรื่องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสเพราะฉะนั้นภิกษุในกรณีนี้ย่อมเห็นว่าจักษุไม่เที่ยงไม่ใช่รอให้ตาบอดถึงจะเห็นมองปั๊บถ้าเราแค่เพียงขยับจากดอกบัวเป็นดอกไม้สีเหลืองขณะนั้นตาดับแล้วตาเกิดแล้วก็ตาดับตาเกิดตาดับตาเกิดท่านค่อยๆกวาดสายตามาเรื่อยๆจนถึงจอโปรเจคเตอร์จอหน้าห้องถ้าท่านสังเกตดีๆท่านจะเห็นว่าตาดับรูปดับตาเกิดรูปเกิดตาดับรูปดับตาเกิดรูปเกิดตลอดเวลาเลยซึ่งมันมีกระบวนการที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ท่านกลับลากยาวมาเป็นเรื่องเดียวเหมือนดูหนังไม่ยอมแบ่งเป็นเฟรมแต่ถ้าความตั้งมั่นสูงจริงๆมันจะกลับไปที่แต่ละเฟรมตึก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 มันจะเกิดดับ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 ตลอดเพราะฉะนั้นเราถึงจะเห็นว่าจักษุไม่เที่ยงแท้นะเอาละรูปไม่เที่ยงเพราะทันทีที่มองดอกบัวพอเปลี่ยนไปมองนั่นรูปดอกบัวดับตาดับตาเกิดรูปเกิดรูปเกิดตาเกิดใครเกิดก่อนเนี่ยระหว่างรูปกับตาย่อมเห็นว่าจักขุวิญญาณไม่เที่ยงจะมีการแปรค่าเกิดดับตอนมองดอกบัวจักขุวิญญาณก็จะออกมาแปรว่านี่คือดอกบัวพอตาดับปั๊บตาเกิดพั่วที่ดอกไม้สีเหลืองวิญญาณจะออกมาแปรค่าใหม่วิญญาณจะเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับอยู่อย่างเงี้ยเกิดดับดับตรงนี้
ม่ใช่ตรงนู้นนะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนู้นตรงนี้ดอกไม้ที่บอกว่าสีเหลืองไม่ใช่อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนู้นทุกอย่างอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในนี้ข้างในนี้เกิดข้างในนี้ดับวิญญาณเกิดวิญญาณดับตาเกิดตาดับรูปเกิดรูปดับอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเลื่อนเป็นอยู่ที่นี่สุดภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานแก่เธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเล่านั้นเป็นอย่างนี้คือภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจักสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระเจ้าถามภิกษุว่าจักสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงตั้งแต่เราดูออกไปเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปทุกขณะเลยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปถ้ามีใครบอกว่าโอ้ดอกบัวสวยจังฉันชอบไหนดอกบัวดอกบัวอยู่ไหนแสงกระทบเข้ามาอยู่ในตามีการแปลค่านิมิตในตาว่าเป็นดอกบัวเราบ้าแล้วเราหลงยึดดอกบัวหรือว่าพอเห็นความจริงเรากำลังโง่ยึดแสงสีที่พิบพับเกิดดับๆอยู่ในนี้เอาให้แน่วันนี้เราถูกรูปเคี้ยวกินพระเจ้าใช้คำนี้เลยเราถูกรูปเคี้ยวกินมาตลอดเราถูกรูปเคี้ยวกินถ้าใครปรารถนารูปพวกนั้นเคี้ยวกินเปลี่ยนเป็นณเดชก็ได้เปลี่ยนเป็นญาญ่าเปลี่ยนเป็นใครก็ได้เราถูกรูปเคี้ยวกินมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในตาเราเหรอเปล่าหรือมันอยู่ตรงเปล่าต่อให้มีมายืนอยู่ตรงนี้สมมุติเอาณเดชนะแล้วก็เข้าไปแตะตัวณเดชสมมุติแตะมันโดนที่นี่นะโดนที่โผฏฐัพพะนี่แตะแค่นี้แต่มันสร้างณเดชขึ้นมาอยู่ข้างในนี่อยู่ในนี้มันจับแค่นี้เหมือนกับลิงจูบที่ผมบอกว่ามันแตะแค่นี้มันแตะแค่นี้แต่มันสร้างในแบบสุดหล่อเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเราถูกมันเล่นตลอดเวลาตลอดทั้งชีวิตเราสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเองทั้งหมดถ้าเราจัดการกับวิญญาณตรงนี้ดับปุ๊บมันจะเหลือแค่นี้ถ้าไปถูกณเดชก็จะมีความรู้สึกเท่ามือขวาจับมือซ้ายเนี่ยไม่มีอะไรปรุงขึ้นมาเลยเพราะตรงนี้ดับทั้งหมดดับอ้าวแล้วข้างนอกทำไมยังมีอยู่ก็มีไงมีตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่ไม่ถูกสร้างขึ้นมาในนี้นี่แหละปฏิปทาเป็นที่สบายสู่พระนิพพานดับตรงนี้ได้จบนี่พระเจ้าขมวดมาถึงต้นตอเลยถ้าใครปฏิบัติได้แค่นี้ทำไมอยู่ในชีวิตประจำวันจะบรรลุไม่ได้เห็นหมดแล้วต้องไปแบบไหนล่ะจะเอาแบบไหนต้องไปเย็นสุดขั้วหรือว่าร้อนสุดขีดแล้วก็สร้างความอดทนให้สูงสุดไม่นี่แหละบรรลุธรรมด้วยปัญญาแท้ๆปัญญาแท้ๆแต่ก็เอาอีกละมันก็ขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนที่สั่งสมมาอีกถ้ามันไม่มาเลยได้ยินแล้วไม่ไปเลยฟังมาแล้วก็ไม่เข้าเลยก็ต้องเปลี่ยนค่อยๆล่นกลับมาที่ฐานเดิมใหม่คือกลับมาหยุดการปรุงแต่งให้ได้ก่อนเพราะมันไม่เห็น
แต่สิ่งที่ผมต้องการจะให้ดูคือเราได้ยินคำนี้กันมานานสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามให้เห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเอตังมะมะนั่นเป็นเราเอโสหมัสสมินั่นเป็นอัตตาของเราเอโสมีอัตตาดังนี้ไม่ควรตามเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะต่อไปได้ตรัสถามและภิกษุทูลตอบเกี่ยวกับรูปจักขุวิญญาณจักขุสัมผัสจักขุสัมผัสสัจฉาเวทนาซึ่งมีข้อความอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งจักขุนั้นทุกประการต่างแต่ชื่อเท่านั้นแม้ในจักขุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาอันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอทุกขมสุขที่เกิดขึ้นเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกภิกษุทั้งหลายนี้แลคือปฏิปทาเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั้นสองตอนนะครับตอนแรกให้เห็นว่าไม่เที่ยงตอนที่สองเห็นเป็นอนัตตาก็ถึงความเป็นพระอรหันต์เลยงั้นวันนี้ถ้าเราเริ่มต้นแล้วเราเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เราเคยเดินไปแล้วเห็นว่าใบไม้ร่วงเป็นอนิจจังน้ำท่วมบ้านเป็นอนิจจังความสุขเป็นอนิจจังความทุกข์เป็นอนิจจังมันจะค่อยๆขมวดเข้ามาเรื่อยๆทำไมคนน้ำท่วมกันทั้งกรุงเทพจึงไม่บรรลุธรรมเขาไม่ได้เห็นอนิจจังเข้าไปข้างในเขาไม่ได้เห็นว่าความรู้สึกเกิดขึ้นดับไปเขาไปเห็นว่าน้ำมันเกิดขึ้นแล้วน้ำมันก็ดับไปเขาไปเห็นน้ำแต่เขาก็ไม่เห็นน้ำเขาไปเห็นที่น้ำเสร็จแล้วเขาเลยไปยึดมั่นถือมั่นที่น้ำเขาจึงเข้าไม่ถึงน้ำในดินน้ำไฟลมเราได้ยินว่ากายนี้มาจากดินน้ำไฟลมแต่ทันทีที่เรายึดกายนี้นี่ไงดินเราจะเห็นดินโดยความเป็นดินทันทีเราเสร็จทำไงเราถึงจะเห็นดินด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นในดินแล้วเราจะเห็นว่าดิน
เป็นเพียงมีเหตุปัจจัยให้ผ่านมาแล้วดินก็ผ่านไปอะไรก็เป็นดินทั้งนั้นแหละแต่ไม่ใช่ดินแต่ก็เป็นดินเมื่อนั้นเราจะพ้นไป